ธนาทอไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเจอย้อนอยากรู้เรื่องเรือย้อนแม่สมพรรุกป่าและน้องหุบที่หลวงบ้างอาจารย์ไข่มาลิหัวหน้าไม่ได้มาของเงินบอกรัฐบาลถึงความเดือดร้อน ของคนบันเทิงจะได้แก้ถูกจุดและยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีรชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอาัมน์ข่าว้นคนคนข่าวประจวนอังคารที่19มกมกราคมพุทธศักราช2,564าฝ่มาฝากกันครับ เฟซบุ๊กของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าโพสเชิญชวนติ่งให้เข้ามาฟังไลฟ์ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียปรากฏว่าก็เกิดขึ้นเป็นดราม่าครับเมื่อมีชาวโซเชียลทั้งติ่งและก็ผู้ที่ไม่ใช่สาวกธนาธรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยติดใจกับคำว่าวัคซีนพระราชทานกับคำถามใครได้ใครเสียเจตนาสื่อความหมายแทะใคร ในความเห็นของชาวเน็ตต่างสงสัยว่าวัคซีนพระราชทานคำนี้ธนาทรคิดเองหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าไม่มีที่มานี่เป็นการสร้างวัฒกรรมให้คนคิดเองอีกหรือไม่ขณะที่แทนคำตอบครับธนาทรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์โดยยกเอาข่าวที่กล่าวถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลงนามจองวัคซีนโควิดที่ในหลวงพระราชทานให้สยามไบโอแซน ผลิตแจกจ่ายประชาชนตามด้วยภาพที่ว่าสยามไบโอแซนเป็นของขวัญแจกในหลวงพส์ความเห็นของธนาทรแทบไม่ต้องการคำอธิบายเจตนาของการสื่อนั้นหากจะพูดถึงสยามไบโอแซนก็ย่อมหมายถึงสถาบันด้วยใช่หรือไม่ธนาทรน่าจะรู้ดีว่าด้วยบริษัทสยามไบโอแซนนั้นอยู่ในทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ ที่วัคซีนของ As t r ร z เซ eca จากออกฟอร์ดประเทศอังกฤษเลือกสยามไบโอไซเอนให้ผลิตวัคซีนให้ในอาเซียนโดยเมื่อประเทศไทยซื้อวัคซีนจากแ As ส r a z าเซ eca ทางสยามไบโอไซเอนก็รับมาผลิตวัคซีนให้คนไทยเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และก็เป็นเรื่องดีที่วัคซีนจะได้ทั่วถึงกับประชาชนสังคมต่างเห็นว่าเรื่องที่ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้เองไม่ต้องรองซื้อมาฉีดอย่างเดียวก็ไม่น่าจะมาตั้งคำถามว่าใครได้ใครเสีย หรือเพียงเพราะผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันก็เลยไม่ดีในสายตาของธนาธรงานนี้ธนาธรพออาปากคนก็เห็นถึงลิ้นไก่ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของธนาธรกรณีวัคซีนพระราชทานนี้เกิดขึ้นพร้อมกับมัอสานิ้วที่กลับมาอารวาดเคลื่อนไหวโจมตีมาตา112กันอีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ารู้หรือไม่รู้ แต่ที่แน่ๆในกระแสดรามา่าความเห็นนั้นก็ะนำเฟซบุ๊กธนาธรก็มีชาวโซเชียลอีกไม่น้อยที่เข้ามาแสดงความเห็นอยากให้ในายกโลกเสมือนผู้นี้ได้แสดงความคิดเห็นกรณีคดีรวอย,ยอที่เกิดเพลิงไหม้ที่ภูกเก็ตที่ภายหลังพบว่าธนาธรและน้องชายสกุลทรจริงรุ่นอังกฤจที่จดทะเบียนเอาไว้ที่เกาะคุกนิวซีแลนด์แดนสวรรค์ของบรรดาน,นักฟอกเงิน หรือคดีที่สกุลถอนเข้าไปพัวพันกับการจ่ายใต้โต๊ะแลกกับการพัฒนาที่ทรัพย์สินหรือคดีที่ป่าไม้แจ้งความกับสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมาดาธนาทรที่หุบที่ป่าสงวนกว่า3,000ไร่ว่ากันว่าถามเข้ามาหลายคอมเมนต์ซึ่งต่อมาความเห็นต่างๆเหล่านี้โดนอุ้มหายลบไปต่อหน้าต่อตาเล่นเอาชาวโซเชียลต้องออกมาโพสทวงถามต่อกันแบบรัวๆแบบว่าคงอยากรู้กันจริงๆ สามเรื่องใหญ่ๆของธนาธรและคนใกล้ตัวครอบครัวจึงรุ่งเรืองกิจเรือยอดจ่ายใต้โต๊ะฮุบที่ป่าสงวนใครได้ใครเสีย ในสถานการณ์ที่โควิด -19 ระบาดไม่ว่าจะเป็นรอบที่แล้วหรือรอบนี้นะครับสถานที่ที่ถูกเพ่งเล็งเป็นอันดับต้นๆว่าเป็นที่เสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อก็หนีไม่พ้นสถานบันเทิงผับบาร์ร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะส่วนใหญ่เป็นสถานที่ปิดผู้ใช้บริการมักจะละเลยเรื่องมาตรการป้องกันทางเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยการใช้ภาชนะร่วมกันและการรักษาระยะห่าง เมื่อรัฐบาลออกมาตรการคุมเข้มสถานที่เหล่านี้จึงถูกสั่งปิดก่อนใครแต่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกว่าจะปลดล็อกได้ก็ต้องไปอยู่ในลำดับท้ายๆสถานบันเทิงผับบาร์ร้านอาหารนั้นมีวงจรที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลายอาชีพทั้งเจ้าของกิจการนักร้องนักดนตรีตลกแม่ครัวเด็กเสริร์ฟเด็กรับรถเมื่อมีคำสั่งปิดเพราะต้องการป้องกันแพร่การแพร่เชื้อของผู้มาใช้บริการ แต่บุคคลผู้ให้บริการเหล่านี้ก็ต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้รัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยายอย่างโครงการคนละครึ่งหรือโครงการเราชนะที่กำลังดำเนินการช่วยเหลือคนละ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนแต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านคุณสมบัติบางประการที่อาจจะไม่ตรงตามเงื่อนไขการช่วยเหลือจึงไม่ครอบคลุมทั่วถึงและไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนอาจารย์ไขม่มาริโวนา ข่าวุฒทองไทยในฐานะประธานสมาคมนคนบันเทิงอาชีพจึงอาสาเป็นตัวแทนนำความเดือดร้อนของคนสายบันเทิงมาให้รัฐบาลได้รับรู้โดยเข้าพบกับบิ๊กเล็กพลเอกนัรพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือตัวย่อว่าซปรกอบเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยา เพื่อที่จะทำให้ได้ถูกจุดและทันต่อเวลาเพราะการเจอปัญหาโควิดแล้วถูกสั่งปิดกิจการถึง2รอบต่อเนื่องเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสจริงๆโดยมีข้อเสนอดังนี้ 1. ขอให้ดำเนินการพักหนี้ให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์ผู้จัดคอนเสิร์ตนักดนตรีและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสถานบันเทิงเพราะมีภาระหนี้สินมากมายทั้งค่าเช่าร้านผ่อนบ้านผ่อนรถ 2. สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับบาร์ผู้จัดคอนเสิร์ตนักดนตรีและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงสามารถกู้เงินไปสร้างงานอื่นหรือฟื้นฟูกิจการแบบปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำเพราะสถานบันเทิงหลายแห่งสามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายหลังสถานการณ์โควิด -19 รอบแรกคลี่คลายก็ต้องกู้เงินทั้งไหนและรอกระบบม,มาดําเนินการให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ส ขอให้เปิดสถานบริการสานบันเทิงผับบาร์และจัดคอนเสิร์ตได้ในจังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อจากคนไทยเป็นระยะเวลา28วันติดต่อกันข้อเสนอทั้ง3ข้อดังกล่าวไม่ได้เป็นการมาขอเงินจากรัฐบาลเพียงแต่ต้องการให้รัฐบาลกำหนดมาตรการสั่งการให้ถูกจุดแก้ไขให้ตรงปัญหาเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถดำเนินกิจการดำเนินอาชีพต่อไปได้ จะได้สร้างรายได้หมุนเวียนต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศหรือมีทุนเพื่อไปหาลู่ทางต,งตั้งต้นประกอบอาชีพอื่นในเมื่อคนสายบันเทิงก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนแต่มักถูกบองข้ามแถมยังถูกนำไปผูกโยงกับสถานที่อย่างผับบาร์ที่เป็นสถานที่อโคจอดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อจนภาพที่ออกมาเหมือนคนในวงจรอาชีพนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปทั้งที่คนกลุ่มนี้ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆของรัฐบาลและสบคที่ออกมา เพื่อจํากัดการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปอีกก็หวังว่าเมื่อรัฐบาลรับข้อเสนอแล้วจะได้หาทางออกร่วมกันเพื่อช่วยให้คนบันเทิงพ้นวิกฤตได้กลับมาเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและหากคุณผูังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใด ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา NGR p p o d c s t t ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรธนาเรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ